วันนี้เมื่อ71ปีที่แล้วหลังจากอดีตประธานาธิบดีไอเซนฮาวแห่งสหรัฐชนะการเลือกตั้งก็เดินทางไปเกาหลีค่ะผมจะเดินทางไปเกาหลีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามดไวท์ไอเซนฮาวประกาศในการช่วงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี29พฤศจิกายน2495ก่อนที่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่34ไอเซนฮาวเดินทางไปเกาหลี7เดือนหลังจากรับตำแหน่งและเขาประกาศยุติสงครามเกาหลี